เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะสำหรับเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นการจบไปแล้วสำหรับหัวข้อที่ 1.1 หรือก็คือสมบัติของกรนที่2หลังจากที่เราได้รู้สมบัติของมันแล้วเนี่ยต่อมาเรามาขึ้นหัวข้อที่ 1.2 หรือก็คือหัวข้อการดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรนที่2กันนะคะก็เนื่องจากว่าการบวกแล้วก็การคูณของจำนวนจริงอ่ะมีสมบัติการสลับที่การเปลี่ยนหมู่แล้วก็การแจกแจงดังนั้นการบวกการคูณของจำนวนที่อยู่ในรูป root a เมื่อ a มากกว่าเท่ากับ0แล้วเนี่ยก็ต้องมีสมบัติการสลับที่การเปลี่ยนหมู่แล้วก็การแจกแจงเหมือนกับจำนวนจริงด้วยนะคะหรือว่ามันก็คือประมาณนี้ค่ะมาดูกันที่สมบัติแรกกันเลยสมบัติการสลับที่การบวกก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเรารู้มาว่า2บวก3อ่ะก็มีค่าเท่ากับ3บวก2ใช่ไหมคะคือเขาจะบอกว่าในเมื่อจำนวนจริงแบบนี้ยังมีสมบัติการสลับที่การบวกแบบนี้เพราะฉะนั้นจำนวนที่อยู่ในรูปroot a อ่ะก็ต้องมีสมบัติแบบนี้เหมือนกันหรือก็คือ root a บวก root b อ่ะก็จะมีค่าเท่ากับ root b บวก root a ตัวอย่างเช่น root 2บวก root 5เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ root 5บวก root 2เพราะฉะนั้นเดาได้ไหมคะว่า root 6.5 บวก root 3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือ root 3บวก root 6.5 นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูตัวอย่างถัดมากันเลยสำหรับสมบัติถัดมาก็คือสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกตอนเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะวงเล็บ2บวก3บวก4มันจะมีค่าเท่ากับ2บวกวงเล็บ3บวก4แบบนี้2บวก3ได้5 5บวก4ก็ได้9ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสลับเปลี่ยนหมู่มาให้บวกตัวหลังก่อนแบบนี้3บวก4ได้7 7บวก2ก็เป็น9สำหรับการเปลี่ยนหมู่การบวกเนี่ยก็ยังเป็นจริงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหมู่การบวกของจำนวนที่อยู่ในรูปรูทแบบนี้ก็ยังต้องจริงค่ะก็คือวงเล็บรูท a บวกรูท b บวกรูท c เนี่ยมีค่าเท่ากับรูท a บวกวงเล็บรูท b บวกรูท c แบบนี้ค่ะหรือถ้าให้ดูตัวอย่างก็คือรูท2บวกรูท3แล้วค่อยบวกรูท5เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ √3 บวก √5 แล้วค่อยบวก √2 นั่นเองเพราะฉะนั้นลองมาเดากันค่ะว่า √5 บวก √7 แล้วค่อยบวก √10 เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ √5 บวกวงเล็บ √7 บวก √10 ค่ะเย้ก็เลยจบไปแล้วสำหรับสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกเรื่องนี้สำหรับพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ใหม่นะคะเพราะว่าตอนเด็กๆก็เรียนมาหมดแล้วว่าการสลับที่แล้วก็การเปลี่ยนหมู่เนี่ยเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเราเอามาเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเลขที่อยู่ในรูปรูทแบบนี้เท่านั้นเองต่อมาก็มาดูกันที่การคูณบ้างค่ะสมบัติก็คือการสลับที่การคูณจำได้ไหมคะ2คูณ3เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ3คูณ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้น root a คูณ root b อ่ะก็ต้องมีค่าเท่ากับ root b คูณ root a ค่ะตัวอย่างเช่น √11 คูณ √15 ก็ต้องมีค่าเท่ากับ √15 คูณ √11 เพราะฉะนั้นแล้ว √17 คูณ √9.3 เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ √9.3 คูณ √17 ค่ะเย้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับสมบัติการสลับที่การคูณมาดูการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการคูณบ้างตอนเด็กๆ2คูณ3คูณ5ก็มีค่าเท่ากับ2คูณกับวงเล็บ3คูณ5ถูกไหมคะ3คูณ2ได้6 6คูณ5เป็น30 5คูณ3ได้15 15คูณ2ก็เป็น30ในเมื่อจำนวนจริงแบบนี้ยังมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการคูณจำนวนที่อยู่ในรูปแบบนี้ก็มีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการคูณค่ะ root a คูณ root b แล้วค่อยคูณ root c ก็มีค่าเท่ากับ root b คูณ root c แล้วค่อยคูณ root a เพราะฉะนั้นrootห้าคูณ root 19เนี่ยแล้วค่อยคูณ root 23ก็มีค่าเท่ากับ root 19คูณ root 23แล้วค่อยคูณ root 5เพราะฉะนั้น root 10
รูท7คูณรูท13แล้วค่อยคูณรูท69เนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับรูท7คูณอยู่กับวงเล็บเปิดรูท13คูณรูท69ค่ะเย่ก็จบไปอีกหนึ่งสมบัติก็คือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการคูณต่อมาสมบัติสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันก็คือสมบัติการแจกแจงสำหรับสมบัตินี้เนี่ยก็เป็นการรวมกันระหว่างสมบัติเป็นการคูณแล้วก็การบวกแบบนี้เลยสำหรับสมบัติการแจกแจงน้องๆจำได้ใช่ไหมคะ2คูณอยู่กับ3บวก5เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ2คูณ3บวกกับ2คูณ5ถ้าน้องจองๆจำไม่ได้ว่ามันเอาอะไรคูณอะไรสิ่งที่ทำก็ลองโยงเส้นดูค่ะ2อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะก็2คูณ3แล้วก็บวกกับ2คูณ5แบบนี้ลองมาพิสูจน์กันว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า3บวก5ได้8 8คูณ2ได้16ค่ะทำในวงเล็บก่อนเสมอใช่ไหมคะ3คูณ2เนี่ยได้6บวกกับ5คูณ2เนี่ยได้10 10บวก6ก็เป็น16ค่ะก็เลยจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นจำนวนจริงแบบนี้ในเมื่อมันสามารถแจกแจงได้จำนวนที่อยู่ในรูปรูทแบบนี้เราก็สามารถแจกแจงมันออกมาได้เหมือนกันค่ะรูท A คูณอยู่กับรูท B บวกรูท C เนี่ยก็สามารถกระจายออกมาได้เป็นรูท A คูณรูท B บวกกับรูท A คูณรูท C ในขณะเดียวกันเราสามารถย้ายเครื่องหมายคูณเนี่ยไปไว้ข้างหลังวงเล็บแบบนี้ก็ได้จำได้ไหมคะว่าการคูณมีสมบัติสลับที่เพราะฉะนั้นก็อย่างนี้ก็เลยสามารถแจกแจงได้เหมือนกันรูท a คูณรูท a บวกรูท b คูณรูท c เนี่ยก็สามารถกระจายรูท c เข้าไปได้เป็นรูท a คูณรูท c แล้วก็บวกอยู่กับรูท b คูณรูท c แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มาดูตัวอย่างเพื่อที่จะทำให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นดีกว่าทาราก็ตัวอย่างนะคะรูท2คูณอยู่กับรูท3บวกรูท5เนี่ยก็สามารถกระจายออกมาได้เป็นรูท2คูณรูท3บวกอยู่กับรูท2คูณรูท5แล้วก็รูท3บวกรูท7คูณรูท11เนี่ยก็สามารถกระจายออกมาได้เป็นรูท3คูณรูท11แล้วก็บวกอยู่กับรูท7คูณรูท11ค่ะก็อย่าลืมนะคะว่ามันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายบวกแบบนี้เพราะว่าในวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ค่ะถ้าในเครื่องวงเล็บในเครื่องหมายในวงเล็บตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็ต้องเชื่อมกันด้วยลบนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเสร็จแล้วก็มาช่วยพี่ทำกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถกระจายมันออกมาได้เป็นอะไรรูท7บวกรูท19แล้วก็คูณอยู่กับรูท23เราก็สามารถกระจายมันออกมาได้ใช่ไหมคะเรากระจายไปแบบนี้เพราะฉะนั้นวงเล็บแรกก็เลยออกมาเป็นรูท7คูณรูท23มันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็อีกตัวนึงที่ต้องคูณกระจายเข้าไปก็คือรูท19คูณรูท23ค่ะเย่ต่อมาก็มาดูกันที่ตัวอย่างนี้บ้างสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างย้อนกลับของสมบัติการแจกแจงค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราจะกระจายเข้าไปเพื่อให้มันเป็น2วงเล็บบวกกันแบบนี้แต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้2วงเล็บบวกกันอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือรวมให้มันเหลือวงเล็บเดียวคูณอยู่กับตัวอะไรสักอย่างซึ่งถ้าน้องๆสังเกตดีๆจะสังเกตเห็นว่าตัวที่เอาไปกระจายเข้าไปแบบนี้จะพบในวงเล็บ2ครั้งเห็นไหมคะรูท23แล้วก็รูท23เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยสิ่งที่ดึงออกมาเนี่ยก็เลยดึงรูท7ออกมาค่ะเพราะว่าพบทั้ง2วงเล็บแบบนี้เลยแล้วก็เป็นรูท7คูณอยู่กับ2ตัวบวกกันก็คือรูท2บวกรูท3นั่นเองถ้าน้องๆไม่เชื่อก็ลองกระจายกลับไปดูค่ะถ้าเอารูท7กระจายเข้าไปจะออกมาเป็นรูท7คูณรูท2บวกอยู่กับรูท7คูณรูท3ซึ่งก็ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจบไปอีกสมบัติสุดท้ายของเรื่องของการดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวข้องกับกลอนที่2นะคะก็คือสมบัติการแจกแจงนั่นเองสมบัติเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์
มากๆในการทำโจทย์ต่อไปเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆตั้งใจแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันให้ดีนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหรักเลยอ่ะ